ัวใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มชายชาตโยโดมเล่าชีวิตรักเคยถูกนอกใจทุกอย่างพังหมดสุดเสียใจเห็นทุกอย่างต่อหน้าแล้วมันต้องจบแล้วจริงๆหัวใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มชายชาตโยโดมเล่าชีวิตรักเคยถูกนอกใจทุกอย่างมันพังไปหมดสุดเสียใจช่อง YouTube กอยณัฐไทยดรีมเผยคลิปคุยความรักต่างวัยเมื่อมีรักที่ไม่สมหวังโดยมีคนดังแต่ละช่วงวัยมาพูดนั่งพูดคุยโดยชายชาตโยโดมตัวแทนวัย50เล่าชีวิตรักเคยถูกนอกใจว่าแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งมาเจอกับความจริงว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่หัวใจมันตกไปถึงเท้าเหมือนอยู่ในบับเบิ้ลวันนั้นไม่รู้คิดอะไรตะหงิดไปอ่านข้อความในมือถือเขามันแวบขึ้นมาเห็นแล้วมันตุ๊บไปอยู่ที่พื้นไม่อยากให้ใครเจอกับความรู้สึกนั้นแต่ที่เขาบอกว่าหัวใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มมันคืออย่างนั้นจริงๆจิตวิญญาณของเรามันหล่นหายไปหลุนตุ๊บไปเลยแต่เหมือนใช้ชีวิตต่อไปด้วยกันแต่ไปทำงานแล้ววันเกิดเขาเราบอกว่าเดี๋ยววันนี้เลิกดึกคงไม่ได้แวะไปบังเอิญว่าเสร็จเร็วเลยแวะไปเซอร์ไพรส์หน่อยวันหนึ่งมันก็พลิกมาได้มันมีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเอาความรู้สึกตัวเองไปผูกอยู่กับตรงนั้นมันไม่ได้หายทีเดียวมันค่อยๆดีขึ้นมันค่อยๆห่างออกไปจนมันไม่นึกถึงแล้ว